สวัสดีค่ะ11นาฬิกาได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเพ็ญพัศวีค่ะความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการตลาดมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ถือว่ามีปัจจัยลบรอบด้านเลยทีเดียวนะก็ฉุดทำให้ยอดขายที่อยู่อาศัยเขาบอกว่าซุดต่ำลงในรอบ10ปีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันนอกจากนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบปิ้งย่างนะเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ในโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวนะกับการประกาศปิดกิจการของปิ้งย่างสไตล์บุฟเฟ่ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยแรกๆของประเทศไทยนั่นก็คือไดนูมอนนะฮะหลายคนที่อยู่ในยุค90เนี่ยบอกว่าเสียดายเลยทีเดียวก็เตรียมที่จะให้บริการสาขาสุดท้าย5สิงหาคมนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวพาไปดูหมีเนยกันหน่อยนะช่วงนี้ไม่มีใครฮอตฮิตไปกว่าน้องแล้วนะคะที่สำคัญกลายเป็นตัวท็อปบนโซเชียลมีเดียสำหรับครึ่งปีแรก2567ติดตามทั้งหมดได้ในรายการในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยนะในกลุ่มของที่อยู่อาศัยค่ะเวลานี้ถือว่าย่ำแย่ไม่ต้องกังวลนะย่ำแย่อะไรแต่ว่าเรารู้เรื่องของสถานการณ์เพื่อให้ได้ปรับตัวทันเนื่องจากว่ายอดขายมันตกลงหลากหลายกลุ่มเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านที่มีราคาต่ำกว่า5ล้านบาทแล้วก็3ล้านบาทนี่คือย่ำแย่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีความคิดความเห็นของผู้ที่ดูแลธุรกิจนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์มาฝากกันค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคุณประเสริฐแต่ดุลยศาสตร์ทิศค่ะนายกสมาคมอาคารชุดไทยให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยช่วงครึ่งปีแรก2567ที่ผ่านมาบอกว่าภาพรวมออกมาดูไม่ค่อยดีนักค่ะไตรมาสแรกตลาดชะลอตัวรุนแรงนะคะเพราะว่ายอดขายรวมมีมูลค่ากว่า 79,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีตัวเลขที่ลดลงถึง 128 เป็นการลดลงทั้งด้านยอดขายยอดโอนกรรมสิทธิ์และมูลค่าการเปิดโครงการใหม่ในทุกสินค้าพร้อมกันนั่นก็คือคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี2554ส่วนไตรมาส2ค่ะในภาพรวมคือกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีเดียวกันมียอดขายรวมกว่า 83,000 ล้านบาทแต่ถ้าหากไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจะพบว่าตัวเลขนี้ลดลงอย่างมากคิดเป็น128ทำให้ครึ่งปีแรกของปี2567มีมูลค่ายอดขายรวมกว่า 163,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2566ที่มียอดขายรวมกว่า 225,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงไป128ส่วนจำนวนหน่วยก็ลดลงไปนะถึง135ถือว่าเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีค่ะดังนั้นเมื่อดูตามประเภทของที่อยู่อาศัยจะลดลงทุกประเภทเลยนะฮะส่วนที่ลดลงมากที่สุดคือกลุ่มทาวน์เฮาส์ค่ะลดลงมากกว่า150ทั้ง2ไตรมาสที่ผ่านมาก็เลยทำให้ครึ่งปีแรกลดลงไป157ส่วนบ้านเดี่ยวในครึ่งปีแรกลดลงไป13%คอนโดมิเนียมลดลงไป24%คุณผู้ชมดูตัวเลขภาพรวมคือตัวแดงหมดเลยนะคะนอกจากนี้หากย้อนกลับไปในช่วงที่โควิดระบาดหนักจากข้อมูลก็จะพบว่าตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมของปี2562ซึ่งเป็นปีที่โควิดระบาดนะคะตลาดเนี่ยหดตัวไป18%มีมูลค่ายอดขายรวมกว่า 410,000 ล้านบาทนะคะลดลงต่อเนื่องมาในปี2563อีก15%มูลค่ายอดขายรวมที่กว่า 350,000 ล้านบาทจากนั้นปี2564ถึง2566ยอดขายกลับมาเติบโตนะคะแต่ว่าเมื่อดูเฉพาะครึ่งปีแรกของปี2567ตลาดรวมหดตัวไป128ซึ่งจากตัวเลขข้อมูลดังกล่าวแล้วค่ะก็แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของตลาดที่อยู่อาศัยในปีนี้ที่น่าจะหนักหน่วงกว่าช่วงโควิดระบาดเสียด้วยซ้ำค่ะเมื่อแยกดูตามระดับของราคาบ้านนะคะจะพบว่าบ้านระดับ 3-5 ล้านบาทและราคาที่ต่ำกว่า3ล้านบาทหดตัวแรงที่สุดค่ะจากข้อมูลพบว่าราคาบ้านกลุ่มระดับบนยอดขายยังเติบโตได้ดีนะคะเช่นราคาตั้งแต่10-20ล้านบาทช่วงครึ่งปีแรกเติบโตไปตัวเลข102เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและราคาบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า50ล้านบาทเติบโตได้นะคะที่103ในทางกลับกันค่ะบ้านราคา 3-5 ล้านบาทครึ่งปีแรกมียอดขายที่ลดลงมากถึง145เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านบาทลดลงมากที่สุดที่151เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนายกสมาคมอาคารชุดไทยให้ความเห็นบอกว่าตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งปีแรกของปีนี้ถือว่าปรับตัวลดลงแรงค่ะเป็นผลพวงมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่บอกว่ายังฟื้นตัวไม่ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคประกอบกับอัตราดอกเบี้ยค่ะปรับตัวขึ้นเร็วในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ฉุดกำลังซื้อของประชาชนให้ลดลงคือหากดอกเบี้ยปรับขึ้นไปร้อยละ1ก็จะทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงไปร้อยละ8ค่ะนอกจากนี้ค่าครองชีพก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ปรับสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดโดยรวมด้วยและอีกส่วนหนึ่งค่ะคือคนอยากมีบ้านหลังที่2นะคะเช่นต้องการซื้อที่อยู่อาศัยก็เนื่องจากบุตรหลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพแต่ว่าไม่สามารถซื้อได้ก็เนื่องจากว่ามีข้อกำหนดเรื่องของ LTV นั่นก็คืออัตราส่วนที่ธนาคารสามารถให้สินเชื่อได้เมื่อเทียบกับราคาบ้านที่ซื้อซึ่งเรื่องนี้นับว่าเป็นอุปสรรคอยู่ซึ่งคุณประเสริฐบอกเลยนะคะว่าบ้านราคาระดับกลางล่างหรือว่าราคาที่ต่ำกว่า5ล้านบาทยอดขายหดตัวแรงจริงๆค่ะโดยเฉพาะราคาที่ต่ำกว่า3ล้านบาทลดลงกว่าร้อยละ50ดังนั้นกลุ่มนี้พบว่ามีการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึงร้อยละ60ถึง70เลยทีเดียวสะท้อนว่าคนไทยไม่สามารถเข้าถึงการมีบ้านเป็นของตัวเองได้ทั้งที่โครงสร้างประชากรไม่ได้เปลี่ยนนะคะและบ้านก็เป็นสินค้าจำเป็นก็จะมีความต้องการหรือว่าดีมานด์อยู่ตลอดแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้คือติดลบหนักแล้วก็จากการติดตามตัวเลขมาต่อเนื่องก็จะพบว่าต่ำสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ควรที่จะเข้ามาดูแลปลดล็อกอุปสรรคต่างๆเพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามไปยังกลุ่มตลาดบนนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยของนายกสมาคมอาคารชุดไทยกันต่อค่ะสะท้อนว่าตลาดกลางล่างเนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆเนี่ยค่อนข้างจากตัวสะท้อนจากตัวเลขยอดขายที่มันเกิดขึ้นต่ำมาลบ 45-50% เนี่ยในขณะกลุ่มนี้ก็ยังมีดีมานด์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าดีมานด์จะหายไปแต่เข้าถึงการมีบ้านไม่ได้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาระยะยาวตามมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในการต้องรักษาเสถียรภาพผ่านนโยบายของแบงก์ชาติในการกำหนด LTV เพื่อไม่เกิดการเสื่อมฟอร์ยูหรือฟองสบู่แต่ตอนนี้ภาวะตอนนี้มันไม่มีเรื่องฟองสบู่เรื่องการเก็งกำไรแล้วครับในตลาด property ของประเทศไทยนะครับนโยบาย LTV เป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าเขาคงจะต้องหยุดใช้ชั่วคราวในตอนนี้แต่ตอนนี้ก่อนนะครับโดยซ้อนคล้องกับนโยบายการคลังแล้วก็ให้มันธุรกิจมันขับเคลื่อนได้ก่อนนะครับวันนี้เราไม่ได้มองว่าจะเป็นการกระตุ้นให้มันเกิดการฟื้นตัวอย่างมีระยะสำคัญนะครับแค่ประคับประคองไม่ให้เกิด hard landing หรือว่ามีการหดตัวอย่างรุนแรงก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจในภาวะเช่นนี้ละตัวเลขในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีสัญญาณดีขึ้นได้บ้างจาก government expenditure ก็คือตัวงบประมาณแผ่นดินในปี2567-68ซึ่งจะลงมาในเวลาไม่กี่วันนี้ลบทั้งตัว digital wallet ด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้ผลดีต่อเศรษฐกิจได้บ้างแล้วก็ผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างในครึ่งปีหลังแต่ว่าถ้าการไม่ปลดล็อก LTV เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้ลามวันนี้ตลาดกลางล่างยังไงคงไม่ฟื้นแล้วล่ะนะครับต่ำกว่า5ล้านคงไม่มีทางฟื้นแน่ๆในขณะที่ตัวเลขติดลบถึง 45-50% แต่อย่าลาม LTV อย่าลามไปถึงตลาดบนซึ่งวันนี้มันยังเป็นบวกอยู่ประมาณ 2-3% ในตลาดเกินกว่า10ล้านขึ้นไปนะครับถ้านโยบาย LTV ไปจุดหลังความต้องการซื้อบ้านของที่อยู่อาศัยของตลาดบนด้วยเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาสำคัญก่อธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโทษการโอนทั้งประเทศอยู่ประมาณที่อาศัยประมาณ1ล้านล้านต่อปีนะครับอยู่ในกรุงเทพประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศที่เหลือนอกจากกรุงเทพอีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพฯปริมณฑลครึ่งหนึ่งแล้วก็ในต่างจังหวัดนอกเหนือกรุงเทพฯปริมณฑลอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีวอลเลย์เอฟเฟกต์สูงถึงประมาณ 2.9 เท่านั่นหมายความว่าธุรกิจ property เนี่ยมันจะมีผลต่อ GDP ของประเทศประมาณ 2.9 ล้านล้านซึ่งอยู่ประมาณสักนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 10-15% เพราะ GDP ประเทศเราก็อยู่ประมาณสัก18ล้านล้านนะครับกับ 2.9 ล้านล้านเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 15% แล้วถูกไหมครับถ้า property เป็นอะไรไปแล้วมีการ hard landing เนี่ยผมว่าการจะประคับประคองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องยากละเขายกเลิกชั่วคราวให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลนะครับนโยบายรัฐบาลตอนนี้มียกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองบ้านต่ำกว่า7ล้านถึงสิ้นปีนี้นะครับผมคิดว่าก็ถึงสิ้นปีนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วเรามาทบทวนดูว่ามันฟื้นไม่ฟื้นแล้วค่อยต่อเป็นปีต่อปีก็ได้ครับเพราะเศรษฐกิจหรือเพราะว่าอุตสาหกรรมเข้าที่แล้วเนี่ยผมว่านโยบายทีวีควรจะเริ่มกับคนไทยในหลังที่3
ไม่ควรจะหลังที่2นะครับควรจะไปเริ่มที่หลังที่3หลังจากสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วนะครับจะเป็นสักปี2ปีก็ตามแต่เราค่อยมาเริ่มจากหลังที่3คุยกับทางภาครัฐนะครับก็เห็นเร็วๆนี้เราไปปรึกษากับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เดี๋ยวจะเราจะมีการคุยกับแบงก์ภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินธนาคารไทยในการออกซอฟโลนในการกระตุ้นระยะสั้นนะครับออกซอฟโลนให้กับคนไทยที่ซื้อบ้านแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้นะครับปัญหาคือว่าคนไทยในกลุ่มที่บอกว่าตลาดหดตัวในตลาดกลางล่างการประเด็นที่สำคัญคือในตลาดกลางล่างคือการเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้นะครับตัวปัจจัยสินเชื่อในทั่วกลุ่มต่ำกว่า3ล้านถึงประมาณ 6-70% นะตอนตัวเลขตอนนี้นะครับนี่ยังไม่รวมเพียร์ปุ๊บที่ภาคธุรกิจเพียร์ปุ๊บออกไปก่อนแล้วก่อนที่จะยื่นให้แบงก์นะครับส่วนที่ยื่นให้แบงก์เนี่ยก็มีการยกเลิกสินเชื่อเนี่ยประมาณ 6-70% อยู่แล้วตอนนี้ทำให้ตลาดหดตัวถึงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลสำคัญทั้งค่ารัฐบาลใช้ธนาคารภาครัฐมาเป็นหัวหอกในการเปิดความเสี่ยงซะหน่อยแล้วก็ให้อนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็จะทำให้ถ้าธนาคารภาคเอกชนอื่นๆเข้ามาปล่อยสินเชื่อตามเหมือนกับตอนโมเดลตอนปีหลังจากวิกฤตคลายสินต้มยำกุ้งครับ40ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารเดียวที่ปล่อยสินเชื่อและหลังจากนั้นก็มีธนาคารภาคเอกชนเข้ามาเล่นในมาปล่อยสินเชื่อตามกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงนั้นนะครับแล้วเราไม่มีครับสงเคราะห์ในการปล่อยสินเชื่อขับเคลื่อนก่อนเนี่ยก็คงจะลำบากแน่ในตอนปี40ผมว่านโยบายตอนนี้เรามีทั้ง3แบงค์ที่เป็นธนาคารของรัฐที่มีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นธนาคารเฉพาะกิจอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับธนาคารออมสินซึ่งมีกำลังในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาต่อเนื่องแล้วก็ธนาคารของไทยซึ่งเป็นแบงค์ Universal Bank ขนาดใหญ่ของภาครัฐเนี่ยนะครับผมว่า3แบงค์นี้ถ้าประดิษฐ์กำลังกันก็น่าจะทำให้โอกาสของการมีบ้านของคนไทยในตลาดกลางล่างมีได้มากขึ้นนะครับแล้วหลังนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์นะของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมของครึ่งปีแรก2567คือโดยเฉพาะราคาบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ต่ำกว่า5ล้านบาทโดยเฉพาะราคา3ล้านบาทลงมาถือว่าหดตัวแรงเลยทีเดียวขณะเดียวกันคืออย่างที่บอกแล้วว่าคนไทยไม่อยากมีบ้านนะแต่ว่าการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมีเงื่อนไขที่เยอะมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ขณะเดียวกันค่ะแบรนด์หรือว่าค่ายต่างๆที่ทำธุรกิจต่างก็พยายามที่จะออกแคมเปญออกโปรโมชั่นก็คือยังขายได้แหละเดี๋ยวรอดูครึ่งปีหลัง2567นี้จะมีทิศทางและธุรกิจจะมีการปรับตัวอย่างไรและที่สำคัญคือภาครัฐจะออกมาตรการอะไรออกมาสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านนะคะจากเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะเราไปต่อกันที่ธุรกิจปิ้งย่างชาบูพูดถึงปิ้งย่างหลายคนบอกนี่กลายเป็นหนึ่งอาหารประจำชาติของประเทศไทยไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะดังนั้นธุรกิจที่ได้รับความนิยมก็จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นแต่ในยุคแบบนี้อ่ะใครไปต่อได้ไปได้ไปต่อไม่ได้ต้องปิดกิจการและหนึ่งในนั้นก็คือไดโนมอนค่ะคือโดยเฉพาะวัยรุ่นยุค90เนี่ยที่เป็นบอกไปว่าหลายคนเนี่ยจะเติบโตมาพร้อมกันเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ได้ประกาศปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วโดยจะให้บริการวันสุดท้ายของไดโนมอนนะคะคือ5สิงหาคมนี้อายุอานามของแบรนด์นี้คือ41ปีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะโดยเพจของไดโนมอนค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าไดโนมอนขอเรียนให้ทราบว่าทางร้านสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะจะเปิดให้บริการถึง5สิงหาคม2567เป็นวันสุดท้ายค่ะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไดโนมอนสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำหรับไดโนมอนคุณผู้ชมเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2526นะคะโดยบริษัทไดโนมอนกรุ๊ปจำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทบาร์บีคิวโดยใช้ชื่อทางการค้าไดโนมอนมีผู้ร่วมทุนอย่างกลุ่มพัฒนพิบูล MK Restaurant และ Minor Foodกระทั่งวันที่27เมษายน2544ก็แปลสภาพเป็นบริษัทไดโนมอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนอย่างไรก็ตามไดโนมอนได้ทยอยปิดสาขาเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนนะคะทำให้วันที่15ธันวาคม2554ก็ขายกิจการให้กับบริษัทฮอตพอตจำกัดมหาชนแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมานะคะและจนกระทั่งกลางปี2566ค่ะร้านอาหารไดโนมอนก็ทยอยปิดสาขาและสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเป็นสาขาสุดท้ายถือว่าเป็นการปิดตำนานนะคะ
41ปีร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแห่งแรกๆในประเทศไทยนะคะแต่ก่อนนี้ถ้าพูดถึงบุฟเฟ่อะไรที่เป็นปิ้งย่างต้องไปไดโดมอนด์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าธุรกิจนี้ก็มีการแข่งขันมีผู้เล่นเข้ามาทั้งรายเล็กรายใหญ่นะวันนี้ใครไปได้ไปต่อนะแต่ไปไม่ได้ก็จะต้องปิดกิจการแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะพาไปดูความฮอตฮิตนะในช่วงนี้ในโลกโซเชียลมีเดียแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักหมีเนยนะวันนี้เขาได้เป็นตัวท็อปนะในเรื่องของแบรนด์โซเชียลมีเดียครึ่งปีแรก2567แต่ไม่ได้มีแค่หมีเนยมีธุรกิจอื่นๆด้วยจะมีอะไรบ้างติดตามกันอีกสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องทางนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โอ้โหคือกำลังจะบอกว่าหลายครั้งที่เราทำข่าวในแวดวงธุรกิจการตลาดเนาะเราก็จะพยายามเช็คข้อมูลคือจะไม่ใช่แค่แบบแป๊บๆดูแบบว่าตัวเลขแค่นิดเดียวเราจะพยายามดูภาพรวม overall นะแล้วก็ย้อนหลังโดยเฉพาะครึ่งปีผ่านไปเนี่ยก็จะมีการสรุปในการทำธุรกิจมีการรายงานตัวเลขมีการรายงานผลกำไรขาดทุนต่างๆดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวบางธุรกิจเนี่ยก็ดูเพื่อที่จะได้ปรับตัวปรับกลยุทธ์นอกจากตัวเองเนาะเราก็ดูภาพรวมของตลาดที่เราอยู่เนี่ยทำธุรกิจเป็นอย่างไรเราก็พยายามดูหลากหลายกลุ่มธุรกิจนะหนึ่งในนั้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจรถยนต์นะยานยนต์ไฟฟ้า EV การเข้ามานะเป็นอย่างไรธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างไรการแข่งขันเป็นอย่างไรธุรกิจอาหารเนี่ยเราเกาะติดอยู่แล้วนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรเพื่อให้มันมีเสียงออกมาจากผู้ประกอบการเขาเป็นอย่างไรผู้บริโภคอย่างเราเป็นอย่างไรมองได้เห็นกันภาพรวมคือพอไปเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่คุณผู้ชมมันยังมีข้อดีเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังมีสีเขียวๆนั่นคือแต่ว่ามันเป็นระดับท็อปเลยนะ10ล้าน20ล้าน30ล้านก็คือยังไม่ได้รับผลกระทบแต่5ล้านลงมาโดยเฉพาะ3ล้านลงมาคือหดตัวอย่างรุนแรงจริงๆดังนั้นเรารู้เพื่อที่ว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรถ้าสมมุติคนจะซื้อบ้านตอนนี้เป็นอย่างไรขณะที่แบรนด์เองเนี่ยค่ายบ้านต่างๆเนี่ยจะต้องทำอย่างไรออกโปรโมชั่นเพื่อดึงความสนใจไหมนะคะอ่ะขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามตามต่อทางทีวีค่ะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery กลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจบนโซเชียลมีเดียในครึ่งปีแรก2567มีหลากหลายธุรกิจเลยคุณผู้ชมและหนึ่งในนั้นค่ะธุรกิจหมวดร้านอาหารช่วงนี้ต้องเป็นคนนี้เลยค่ะจะบอกเป็นคนได้ไหมหรือว่าเป็นหมีนะคะสำหรับเจ้าหมีเนยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเขาจัดเก็บข้อมูลกันอย่างไรและความน่ารักของเขาเนี่ยโอ้โหมันเตะโดนใจหลายคนจริงๆนะคะ Thailand Social Awards ค่ะได้จัดอันดับแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรก2567ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมีหลากหลายธุรกิจมากๆคุณผู้ชมเรายกตัวอย่างก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแน่นอนค่ะน้องหมีเนยค่ะบัตเตอร์แบร์นะคะคว้าอันดับ1หรือว่าเป็นแชมป์ไปนะเราจะเห็นเรื่องของ sentiment score นะนั่นคือหลายคนจะพูดถึงในเรื่องของแง่บวกนะเพราะแน่นอนว่าความน่ารักของหมีเนยไม่น่าจะมีใครพูดอะไรลบๆนะก็คว้าแชมป์ไปในหมวดของกลุ่มร้านอาหารอันดับ2เป็น KFC ค่ะ Seven Sense Starbucks แล้วก็ McDonald's นะคะมาดูกลุ่มธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะอันดับที่1นั่นก็คือ Lotus ค่ะ Big C Top
แมคโคร CJ Mall นะคะเพราะว่าที่จริงแล้ว10อันดับคุณผู้ชมจะไล่เห็นเลยนะคะว่าใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่อย่างไรหรือจะเป็นกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าค่ะอันดับ1 นั่นคือสยามพารากอนนะคะรองลงมาคือไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เดอะมอลล์เซ็นทรัลพัฒนาค่ะส่วนกลุ่มธุรกิจรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะอันดับ1คว้าแชมป์ไปนั่นก็คือ Toyota Motor Thailand ค่ะ Vespa Isuzu Mitsubishi Motors และ Honda Thailand นะคะขณะที่กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุนะคว้าแชมป์ไปนั่นคือพี่ไปรนั่นเองค่ะไปรษณีย์ไทยนะฮะรองลงมาคือ J&T ExpressCurly Express, Fred Express แล้วก็ Lala Move นะคะการจัดอันดับแรงครั้งนี้เป็นการใช้ Social Metric ค่ะในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ใน31กลุ่มธุรกิจด้วยกันค่ะซึ่งก็เก็บข้อมูลนะคะจากช่องทางหลักของแบรนด์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2567ทั้งนี้ Social Metric เนี่ยใช้เกณฑ์การพิจารณาความสามารถของแบรนด์ดูอะไรบ้างคุณผู้ชมผ่านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่านทั้งช่องทางหลักนะนั่นก็คือ Official ของ Channel หรือว่า Own Channel แล้วก็ช่องทางอื่นๆโดยให้ความสำคัญใน2มุมมองด้วยกันมีอะไรบ้างข้อแรกคือการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณนะโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ติดตามและการเติบโตของผู้ติดตามจำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์แล้วก็จำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดียค่ะส่วนที่2ที่เขาวัดในมุมมองนั่นคือวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพนอกจากปริมาณแล้วต้องมีคุณภาพด้วยนะพิจารณาจากอะไรบ้างอันดับแรกคือสัดส่วนการแสดงความคิดเห็นค่ะการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์นะคะนั่นคือการมีส่วนร่วมแหละนะการสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับผู้อื่นจำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์กระแสตอบรับและก็ความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์รวมไปถึงความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์นั่นเองนะคือเรื่องนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ฮอตฮิตไม่แพ้ใครเลยสำหรับเจ้าหมีเนยนะดังนั้นก็ไม่พลาดที่จะครองแชมป์ในหมวดของร้านอาหารนั่นเองค่ะที่จริงแล้วอย่างที่บอกกันนะมีการเก็บรวบรวมถึง31ธุรกิจด้วยกันนะนี่เราก็ยกตัวอย่างในกลุ่มธุรกิจต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของ Grab Food กันหน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีการเก็บผลสำรวจบอกว่าคนไทยเนี่ยขี้เกรงใจค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการสั่งอาหารด้วยปกติแล้วนะคุณผู้ชมเวลาเราสั่งอาหารเราก็ไม่อยากจะเสียค่าส่งเยอะอ่ะสั่งรวมๆกันและสุดท้ายมาหารค่าส่งแต่ประเด็นที่พบคืออะไรคะไอ้ที่บอกว่าเกรงใจนี่แหละพอหารค่าส่งแล้วบางทีไม่กล้าทวงพอไม่กล้าทวงแล้วอย่างไรบางทีก็ไม่ได้เงินเนาะวันนี้Grab Foodเขาบอกว่าเขาได้อัปเดตนะคือฟีเจอร์ที่มีการสั่งกลุ่มเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าอัปเดตคือมีการแชร์ว่าจะจ่ายเงินพอถ้าคำสั่งซื้อได้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะตัดบิลของแต่ละคนไปเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะGrab Foodเขาบอกว่าเขาสำรวจจากผู้บริโภคจริงๆเนี่ยเลยเกิดการอัปเดตฟีเจอร์นี้ขึ้นมาค่ะคุณจิรกิจกว้างสุขสถิตค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ Delivery Grab ประเทศไทยเผยว่าจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการหนึ่งในอินไซต์ที่น่าสนใจคือคนไทยนิยมรับประทานอาหารด้วยกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันในมื้ออาหารค่ะโดยมากถึง93%ของผู้ใช้บริการ Grab Food ในประเทศไทยก็จะสั่งอาหารมารับประทานร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะทางนี้ Grab บอกว่าได้พัฒนาแล้วก็เปิดตัวฟีเจอร์คำสั่งซื้อกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปออเดอร์มาตั้งแต่ปี2563เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการสั่งอาหารร่วมกันภายในออเดอร์เดียวค่ะซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานออฟฟิศโดยกว่า85%ของผู้ใช้บริการฟีเจอร์กรุ๊ปออเดอร์หรือว่าคำสั่งซื้อกลุ่มเลือกสั่งอาหารเพื่อมารับประทานร่วมกันในมื้อหลักค่ะโดยเฉพาะอยู่ออฟฟิศเนาะตอนเที่ยงค่ะแล้วก็มื้อเย็นรองลงมาคือสั่งอาหารร่วมกันเพื่อฉลองในโอกาสพิเศษหรือว่าเทศกาลสำคัญและก็รับประทานอาหารระหว่างการประชุมด้วยนะแต่ว่าหนึ่งในปัญหาหรือว่าเพนพอยต์หลักของผู้ใช้บริการเมื่อสั่งอาหารร่วมกันนั่นคือคนไทยเป็นคนที่เกรงใจอ่ะไม่กล้าทวงเงินนะโดยมากถึง75%ของผู้ใช้บริการบอกว่ามักมีปัญหาการแบ่งการจ่ายเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณยอดสั่งแล้วก็การหารค่าอาหารหรือความวุ่นวายในการโอนเงินคืนกันนอกจากนี้ยังพบบ่อยครั้งนะคะที่ว่าการสั่งอาหารร่วมกันในออเดอร์เดียวใช้เวลานานบางครั้งก็เลยเกิดความยืดเยื้อเพราะว่าต้องรอให้แต่ละคนเนี่ยใส่รายละเอียดที่ต้องการโดยไม่ได้มีการกำหนดเวลาปิดรับออเดอร์ดังนั้นค่ะจากปัญหาต่างๆแบบนี้แหละ
พัฒนาแล้วก็อัปเกรดฟีเจอร์ที่เป็นกรุ๊ปออเดอร์ให้ตอบโจทย์มากขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาการแบ่งจ่ายแล้วก็ลดเวลาในการสั่งสำหรับฟีเจอร์คำสั่งซื้อกลุ่มหรือว่ากรุ๊ปออเดอร์รูปแบบใหม่เขามีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมคือสั่งเป็นกลุ่มก็สั่งรวมกันได้มากสุด10คนเลยนะหรือจะเป็นจ่ายตามใจไร้กังวลคือผู้ใช้บริการค่ะก็จะมีตัวเลือกนะคะในการแบ่งจ่ายเงินระหว่างกันได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเฉพาะออเดอร์ที่ตัวเองสั่งการจ่ายแบบเฉลี่ยเท่ากันทุกคนหรือแม้แต่เลือกจ่ายแทนทุกคนก็ได้ซึ่งเมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วยอดเงินเรียกเก็บจะส่งตรงไปยังเครื่องของแต่ละคนดังนั้นขจัดปัญหากวนใจเรื่องการตามทวงค่าอาหารเป็นต้นค่ะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะของการผุดไอเดียในครั้งนี้ที่สำคัญคือคุณต้องโหลดแอปค่ะคือถ้าไม่มีแอปเนี่ยมันจะโอนกันระหว่างกันไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวคราวในแวดวงธุรกิจการตลาดที่วันนี้นำมาฝากกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเพนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ True ทั่วไทยทั่วถึงทุกคนสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ D-Tag เร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุดแคมเปญเข้าถึงใจคนทุกพื้นที่ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัดโดยมีพรีเซนเตอร์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่ละจังหวัดสุดเวรี่ไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับหนึ่งของ True ที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆก็เร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุด